สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องยิงน็อตแช่แนวด้วยจ้ะพี่น้องวันนี้เราก็จะพามาดูบรรยากาศรอบๆ บ้านของเรานะคะหลังจากติดโควิดมาแล้วด้วยพี่น้องกักตัว14วันต่อนะคะคือกักตัวอยู่หลังบ้านเนาะพี่น้องเนาะอยู่บริเวณบ้านเจ้าของเนาะพี่น้องวันนี้เราก็จะพามาดูนะคะเนี่ยวันนี้เฮากะเฮามีเมนูเนาะพี่น้องเฮาเฮ็ดไก่หันเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เราก็ทำไก่หันเนาะพี่น้องเนาะนี่ไก่หันตัวใหญ่ๆเด้อพี่น้องกับข้าวเช้าของเราเด้อข้าวเช้าของเฮาเฮาก็สิกินประมาณนี้แหละพี่น้องแล้วเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าบรรยากาศดีจังใดนุ่นนี่นั่นเนาะทำอะไรคะโจ๊กฮักอันนี้ก็ที่มีโครงการเนาะพี่น้องเนาะโครงการเลี้ยงจิ้งหรีดเนาะเพื่อนกับกำลังสกุลหลุมเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศก่อนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของเรานะคะคือเราติดเชื้อทั้งหมดหาคนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกันนี่แหละติดเชื้อหาคนน้ำกันเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศรอบบ้านอันนี้ก็สิเป็นแบบหลังบ้านเฮาเนาะพี่น้องบรรยากาศดีเดี๋ยวก็จะมีโครงการแบบเฮ็ดตัดหญ้าตัดยั่วพี่น้องให้มันสะอาดหูสะอาดตาเนาะเดี๋ยวหายดีก่อนแล้วเราเฮาก็สิมาเฮ็ดแบบเฮ็ดให้มันแปนเบิดเลยสินะตอนนี้มันก็กำลังรกอยู่เดี๋ยวแบบกักโตเซตครบ14หมื่นแล้วเฮาก็สิมาแบบเฮ็ดใหม่เบิดเลยพี่น้องเราก็จะทำโครงการเราว่ามันมีโครงการเนาะว่าจะเลี้ยงกิลีดกับแม่สะดิ่งเนาะโครงการของเฮาอันนี้คือบรรยากาศรอบบ้านนะคะเดี๋ยวจะไปดูจะพาไปชมทุ่งนาเนาะอันนี้ให้หน้าของเฮาบรรยากาศดีมากเลยตอนเช้านะคะแดดกำลังมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอันนี้คือที่นอนเวนเด้อที่นอนเวนสบายคักเท่านี้นอนเท่านี้อันนี้มันก็ติดอันนี้อินิกติคือกันนะพี่น้องเราจะติดด้วยกันประมาณ5คนอันนี้เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานถามความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงพาดพักเพื่อนบอกความรู้สึกไหมความรู้สึกเป็นยังไงโอ้ยกลับมาอยู่บ้านก็ดีใจแล้วเนาะจ้ามึงประหยัดนานเลยบ่มึงติดโควิดบ่ประหยัดอยู่ก็หมอแล้วรักษาไว้อันความรู้สึกครั้งแรกที่รู้ว่าเจ้าของติดรู้สึกจังไงโอ้ยเห็นยังบ่ถือเลยล่ะจ้าหน้าลาเลยบ่หน้าลาเลยเนี่ยกลับบ้านจังได๋แม่นบ่กลับบ้านจังได๋ตอนนี้ก็หายดีแล้วนะคะก็กลับมาอยู่บ้านกักตัว14วันค่ะจ้าบ๊ายครับนากูก็บ่ลาก็ต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบพืชผักสวนครัวเนาะพี่น้องเนาะพืชผักสวนครัวอันนี้ปูเราก็สิปลูกไว้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ห่านอันนี้เขี่ยบักถั่วเนาะพี่น้องเนาะนี่ถั่วฝักยาวนะคะมีถั่วฝักยาวพืชผักสวนครัวปลูกกินเองเนาะพี่น้องเนาะปลูกกินเองแล้วก็จะมีบักเขือเปาะอันนี้ก็เป็นบักเขือเปาะปลูกหลายอยู่เด้นู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีพริกด้วยพริกพี่น้องบักพริกอันนี้ก็สวนของเราเองคุณปู่มาปลูกไว้นะคะพี่น้อง
พ่อจะกินอยู่โอ้พ่อจะอยากได้กินมะเขือเปาะแซ่บแซ่บกรอบดีมากเลยกรอบกรุบกรับกรุบกรับอันนี้เราก็กำลังจะทำธุรกิจนะพี่น้องมาเสี่ยงจีดีขายสวัสดีค่ะคุณพี่ถาวรขอถามความรู้สึกหน่อยมิตรวักกะขอถามความรู้สึกนะก่อนนั้นจีดีโควิดรู้สึกจังไงจับมือไปตัวกันเพราะว่าติดกันเนี่ยเงี้ยหน่อยปกเลยนาลาเล่นบ่นาลาเล่นเสียจังไหนต่อไปกันบ่ก็มีอาการเป็นไข้เหมือนกันนะพี่น้องมีการเป็นไข้ตัวร้อนโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะขุดหลุมเนาะขุดหลุมเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงเนี่ยจะกำลังสิขุดหลุมฝังเสาเลยพี่น้องโครงการคือว่าเลี้ยงจิ้งหรีดเนาะในรุ่นตั้งตัวจิ้งหรีดว่าจะแบบออกจากงานนะพี่น้องเนาะว่าสิทดลองนู่นนี่นั่นเอาบักโจ๊กเฮียทั้งสั่นโอ้ผมเป็นใจเด้อเนาะอันนี้ก็เป็นเดินหน้าบ้านนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นบ้านของน้องเองนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันรกมากเลยเดี๋ยวกักโตครบ14มื้อแล้วก็สิแบบเฮ็ดใหม่ไปเลยเฮ็ดให้มันสะอาดหูสะอาดตาเนาะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบบ้านของเราเด้ออันนี้ก็จะมีแบบมีที่ดินซีล็อกเนาะพี่น้องเนาะซีพี่น้องซีโค่นแบ่งกันอันนี้ก็พึ่งหัวอันนี้ก็เดินนี่ก็หัวกระทมดินไหมทมดินไหมห้องน้ำเราอินดีมากเลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิท่าไปเบิ่งห้องน้ำเฮาเฮ็ดให้เฉพาะแบบกักตัวเลยพี่น้องทำให้เฉพาะกักตัว14วันเนาะสถานที่กักตัวห้องน้ำอินดี้ค่ะบ่มีหอดหลังคาอันนี้ทำแบบจำเป็นเนาะส่วนตัวเลยไม่มีใครมาใช้ด้วยเด้อมองอยู่มองเศร้าห้องกับซีอยู่นี่ล่ะคุณพานุมาตรขอถามความรู้สึกหน่อยค่ะนี่จำทุกนี่ไก่ทำไมคุณพานุมาตรพูดแบบนี้เนี่ยถึงได้มาทุกมาจีบมาคุณเพิ่นมันนี่นี่ผมว่าคนเมย์นี่อ๋อเฮ็ดเบี่ยงกับเมียเหรอเนาะขันบ่มอยากเมียกันเนาะนี่ซื่อๆหันแล้วคือผักสุดขั้วตอนนี้ไม่มีใครดูไก่ให้เราเลยนะคะโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปสนิทก่อนนะจ้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านดูต่อไปนะคะว่าเราจะเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วก็แม่สดิ่งมันสิอัปเดตให้เบิ่งว่าลองผิดลองถูกไปเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิทก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องยิงเราแชร์แนวนะจ้า